ันที่กองในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเพื่อที่จะประกาศรางวัลนะครับประเภท Popular Vote นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะฮะได้ส่งคะแนนโหวตนะครับผ่านทาง4ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปองPopular Voteนะฮะจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะฮะทาง SMS นะครับทาง Facebook Fanpage นะครับของคมชัดลึกอวอร์ดและเว็บไซต์คมชัดลึก .net นั่นเองนะครับเรียกว่าทุกคนที่เป็นคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้นะฮะเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11นะครับประเภทท็อปลาโบดนะฮะสาขานักร้องเพลงไทย